สวัสดีครับพี่ไม้นะครับพลธริศโชติกฤษฎาสุพลนะครับพุ่มกับพี่นาคทั้ง3ภาคครับผมวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆพี่นาคทุกคนเลยสำหรับกระแสการปล่อยโปสเตอร์แรกของพี่นาค3นะครับซึ่งทุกคนให้การตอบรับอย่างดีมากจนทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังได้รับการตอบรับที่อบอุ่นอยู่เสมออะไรเงี้ยทุกครั้งที่พี่นาคได้ปล่อยออกมาตอนนี้เราเดินทางมาถึงพี่นาค3แล้วสำหรับพี่นาค3นะครับผมที่ทุกคนคงจะแปลกใจเพราะปกติเนี่ยพี่นาคเนี่ยพี่นาคไม่ว่าจะเป็นพี่นาค1หรือพี่นาค2เนี่ยใบแรกที่เราจะปล่อยมาปกติแล้วเนี่ยจะเป็นตัวพี่นาคใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นใบของชินหรือใบของธรรมไทยก็ตามแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เราปล่อยออกมาเป็นพญานาคทุกคนคงงงว่าเอ้าทำไมถึงปล่อยตัวเป็นตัวพญานาคออกมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยด้วยความที่ภาค3เนี่ยถ้าเอาจริงๆถ้าเรานับย้อนกันแล้วเนี่ยทั้ง1และ2เนี่ยถ้าเกิดใครดูพี่นาคเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆอ่ะเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับตำนานของพญานาคอยู่แล้วนะครับทั้ง2ภาคเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยภาค3เนี่ยพญานาคก็ยังมีอยู่แล้วก็สำคัญมากๆสำคัญกับภาคนี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคนี้เลยจำเป็นต้องมีโปสเตอร์สำหรับตัวของพญานาคของเขาเลย1ใบนะครับยังไงก็17มีนานี้นะครับฉายแน่นอนสำหรับพี่นาคภาค3ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับพี่นาคภาค3ครับผม